สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะปาพามาแบ่งปันวิธีการขยายพันธุ์เจ้าพลูปีกนกตัวนี้นะคะพลูปีกนกเนี่ยนะคะเขามีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าใบหนานะคะแล้วก็ผิวใบเนี่ยก็จะเป็นสัมผัสแบบนุ่นๆนะคะตามลวดลายนี่นะคะมันก็จะรู้สึกแบบนุนนๆมือนนะคะไม่สากนะคะแล้วก็คือนี่ค่ะปลาเลี้ยง ให้เขาไต่ต้นบําม่มวงขึ้นไปนะคะก็ยอดขึ้นไปยันนู่นแล้วนะคะเดี๋ยวปาก็จะตัดนะคะตัดเอามาขยายพันธุ์นะคะก็จะตัดเนี่ยตัดล่างๆหน่อยเนี่ยนะคะค่ะเดี๋ยวขอตัดกิ่งก่อนนะคะเราก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขยายพันธุ์ยังไงค่ะก็ตัดลงมาแล้วนะคะนี่นะคะอุ้ยกิ่งเปราะมากเลยนะคะหักง่ายมากๆเลยก็ตัดลงมาก็ระวังหน่อยนะคะตรงนี้หักนะคะทําหักเองเมื่อกี้นี้ค่ะก็ ซึ่งเวลาเราปักชำเนี่ยน,นะคะพเพื่อนๆจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งข้อตานี่เรียกว่าข้อตาใช่ไหมคะ <S <S เขาจะมีรากแตกมาตามข้อเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งข้อตาที่ลงไปในดินนะคะพเพื่อนแล้วเวลาเขาแตกนะคะเขาจะแตกมาตามข้ออย่างเงี้ยนะคะเขาจะแตกแทรกขึ้นมาอย่างนี้นะคะค่ะก็อย่างเงี้ยกิ่งมันยาวใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถทอนให้สั้นลงได้นะคะทอนได้ ทอนได้3ท่อนเลยก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะและนี่เป็นท่อนส่วนยอดที่ทําหักเมื่อกี้นะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวปาก็จะทอนชําเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกตามข้อขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะทั้งหมดได้5กิ่งนะคะ ส่วนดินอ่าดินนะคะป้าใช้เป็นดินถุงทั่วๆไปเลยนะคะที่เราซื้อมานะคะเราก็ปักชําลงไปเลยจริงๆแล้วเราควรที่จะมีไม้เสียบนําทางน,นะคะเพื่อไม่ให้กิ่งเขาเนี่ยเอ่อช้ําจนเกินไปนะคะก็ป้าก็จะหาอ่าใกล้ๆมือนี่อย่างใบใบข้อร่างที่เราจะจิ้มลงดินเนี่ยนะคะถ้ามันเกะก,กะอ่กเราเอาออกได้เลยนะคะจิ้มลงไปแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะเราก็กดดินให้แน่แนๆนิดนึงนะคะ ตอนช่วงแรกที่ช่วงที่ชําเนี่ยปาก็จะปักรวมกันไปก่อนเลยค่ะเพื่อประหยัดนะคะไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อประหยัดค่ะแล้วพอเขาเดินลากดีแล้วเราเห็นว่าลากทะลุกระตูดถุงแล้วนะคะหรือว่าทะลุกระถางแล้วเนี่ยเราก็ค่อยลื้อมาแยกชําก็ได้นะคะ แค่นี้เองนะคะเพื่อนๆกดกดย้ำย้ดินนิดหนึ่งเพื่อให้ไม่ให้เขา,เาโยกเยกนะคะแล้วเราก็ไปวางที่ใต้ล้มไม้ใหญ่ที่ล้มไปก่อนนะอย่าเพิ่งโดนแดดนะคะจนกว่ารากเขาจะทะลุก,กระถางจนกว่าเราจะเปลี่ยนขย,ขยายได้นะคะค่ะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการขยายพานันธุ์พลูปีกนกนะคะ เลี้ยงก็ง่ายด้วยนะคะไม่จุกจิกเลยจะเลี้ยงให้ไตหลักขึ้นไปหรือจะเลี้ยงแบบแขวนให้ห้อยลงมาก็สวยเป็นคนละแบบนะคะเพื่อนค่ะก็วันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะลดน้ําชุ่มๆทีหนึ่งนะคะลดน้ําวันละขังค่ะลืมบอกนะคะอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยนะรอจนกว่ารากแข็งแรงแล้วนะคะค่อยให้ปุ๋ยนะคะเพื่อน,อนวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ